อัปเดตนะครับข่าวดีให้กับแฟนแมนยูอีกข่าวนะครับนายโทมัสซิริคัสนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกกันว่าไงผู้ร่ำรวยเชิงธุรกิจสื่อสารนะครับที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับเขาเป็นเคยเป็นอีกหนึ่งผู้สมัครนะครับที่ต้องการลงเป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เขาอยากจะลงทุนกับแมนยูนะครับจำนวน20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับคุยกับเซอร์จิมเรดคลิฟในแผนการลงทุนระยะยาวมานายโทมัสซิริคัสนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้แข่งขันกับเซอร์จิมนะครับได้กล่าวยืนยันนะครับว่าเขาเชื่อมั่นในการทำงานของเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับและพร้อมที่จะร่วมลงทุนกับเขานะครับฟังข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉบับเต็มลิงก์ล่างนะครับ